สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนจากกรณีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ชายชะกัน 5-6 คนเข้ามารุมทำร้ายชาย1คนที่กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ปิดให้บริการแล้วจนบาดเจ็บพร้อมตั้งคำถามว่าเป็นกลุ่มนักเรียนจ่าอากาศรุมทำร้ายนักเรียนนายตำรวจหรือเปล่าโดยเหตุเกิดท้องที่สน.พหลโยธินและยังได้มีการแชร์คลิปไปอย่างรวดเร็วจนชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายโดยเฉพาะประเด็นที่กลัวว่าจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวล่าสุดผู้ใช้ Facebook ประเดิมชัยได้โพสต์ภาพข่าวดังกล่าวเป็นรายการข่าวทีวีช่องหนึ่งพร้อมข้อความระบุว่าขอบคุณคำชี้แจงจากนนท์หินชิรนันท์กำลังพลกองทัพอากาศพึงละเว้นการกระทำผิดวินัยทหาร9ข้อข้อ4ก่อให้แตกความสามัคคีในหมู่ทหารจากข่าวที่ปรากฏในสื่อสังคมกรณีเหตุทะเลาะวิวาทในสถานบันเทิงคู่กรณีเป็นนักเรียนจ่าอากาศกับนักเรียนนายร้อยตำรวจเหตุเกิดขณะไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งระหว่างนักเรียนลาพักกลับบ้านจากการสอบสวนนักเรียนจ่าอากาศทั้ง4คนยอมรับว่าได้กระทำผิดจริงทางโรงเรียนจ่าอากาศจึงพิจารณาลงโทษนักเรียนจ่าอากาศทั้ง4นายนักเรียนจ่าอากาศผู้ก่อเหตุยอมรับผิดพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายผู้บังคับบัญชาโรงเรียนนำนักเรียนจ่าอากาศที่กระทำความผิดเดินทางไปขอขมาผู้บังคับบัญชาโรงเรียนนายร้อยตำรวจและแจ้งแนวทางการพิจารณาลงโทษและลงทันนักเรียนจ่าอากาศให้ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจรับทราบแนวทางการลงโทษที่ทางโรงเรียนจ่าอากาศพิจารณาลงโทษนักเรียนจ่าอากาศทั้ง4นายคือตกซ้ำชั้นทำรงวินัยกักบริเวณและทันตกรรมเป็นเวลา2เดือนโดยได้สั่งการนักเรียนจ่าอากาศทุกคนงดการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุวิวาทดังกล่าวในสื่อสังคมออนไลน์พร้อมสั่งทำรงวินัยผู้บังคับบัญชานักเรียนจ่าอากาศ2ลำดับชั้นลูกผู้ชายทำผิดยอมรับผิดขณะเดียวกันเพจพระจันทร์ลายกระต่าย V2 ได้โพสต์ภาพการสนทนาของผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยผู้ใช้ Facebook ประเดิมชัยคอยตอบคำถามพร้อมข้อความและมีการแปะลิงก์ของประเดิมชัยที่ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าถ้าน้องในร้อยตำรวจโดนอะไรให้เพื่อนมากระซิบพี่ด้วยที่เหลือน้องๆคงรู้ว่าต้องทำไงนะ